คนละอันเลยเหรออันนั้นก็เป็นลูกอมไม่เอาแล้วจะเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยว้ายอุ้ยตอนนี้เรามาพักเหนื่อยกันเนาะเราจะไปที่อะไรที่ไปที่ไหนกันแคมป์ไปเซเว่นเอามาเลยถึงแล้วเหมือนยังไงเข้าไปเลยแชมป์เอาอะไรอ่ะแชมป์เอาอะไรคืออะไรเนี่ยไหนโอ้ได้เราตะกร้ามาก่อนเราตะกร้าอยู่ไหนนี่ตะกร้าอยู่นี่โอ้โหคนละอันเลยเหรอไปไม่ต้องเอาเยอะมากนะไม่มีตังค์จ่ายนะได้ครับ1อันเข็มได้แล้ว2อันนะคืออะไรอ่ะลูกเราไม่เอาหรอกเป็นลูกอมฟันผูเอาแบบอื่นเนาะอันนั้นก็เป็นลูกอมไม่เอาได้ก็เป็นเยลลี่เหมือนเดิมอ่ะแชมป์มานี่มั้ยฝั่งนี้มานี่มาดูฝั่งนี้กับมือเยอะแยะเลยวันนี้เรามาเที่ยวต่อกันที่ไหนเนี่ยปราสาทหินพี่ไม้ใช่ไหมปราสาทหินพี่ไม้อยู่ใกล้ๆบ้านของเหมยกับแชมป์เลยเพราะแชมป์กับเหมยอยู่ที่ชมพ่วงนะเราจะเข้าไปด้านหน้าปราสาทแล้วบรรยากาศดีมากเลยไปครับมาว้าดูที่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยมีสิงโตอยู่ด้านนาปราสาทด้วยปราสาทหินพี่ไม้นี่เป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอพี่ไม้เลยอยากรู้มีอะไรลึกลับโหมีประวัติศาสตร์ไงที่ลึกลับเข้าไปดูว่ามีอะไรลึกลับใช่ไหมเดี๋ยวรอป้าป้าก่อนครับวันนี้เขาเรียกว่าโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์สำคัญเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่ามาเล่าขานกันมาเป็นหลายร้อยปีเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันละมั้งถ้าแม่จำไม่ผิดนะดูหน่อยดูเสาเห็นไหมดูเสาไหมเสาใหญ่ไหมเสาใหญ่มากเลยเห็นไหมนี่โอ้มีประตูสื่อถึงกันหลายเส้นทางเลยนะใช่นี่เรายังอยู่แค่ทางเข้าปราสาทอยู่เลยนะเรายังไม่ถึงตัวปราสาทใช่ไหมนั่นนะคือตัวปราสาทนู่นเราจะไปแล้วนู่นนั่นคือตัวปราสาทเลยที่เราจะไปแล้วเราจะเข้ามาเป็นให้ปราสาทแล้วเนี่ยแชมป์เหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยโอเคหลับบนรถมีแรงแล้วใช่ไหมหลับบนรถมีแรงแล้วเนาะไปกันเลยนี่ก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆวัดเลยเนาะที่จะมีสถูปอยู่ตามบุญต่างๆของปราสาทแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกำแพงแชมป์รอแม่ก้อยด้วยนะรอแม่ก้อยก่อน oh, no. สวยไหมตัวปรางปราสาทใช่ไหมป้าจำเรื่องเล่าได้ไหมเล่าว่ายังไงบ้างนี่ทุกคนนี่คือภาพทับหลังคุณก็จะชัดเลยสวยงามมากเลยไปทะลุถึงนู่นเลยนะคะสังเกตดูทุกจุดนะคะเขาจะมีแถบ QR code อย่างนี้นะคะ
เราให้เราสแกนเพื่ออ่านพุทธประวัติของปราสาทหินชิมายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีตามจุดต่างๆค่ะพี่เหมยแชมป์วันนี้ไปเที่ยวสนุกไหมไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะที่สวนสัตว์ใช่ไหมใช่เราไปสวนน้ำแล้วก็ไปดูสัตว์แล้วตอนนี้เรามาที่ปราสาทอะไรใช่ตอนนี้ค่ำแล้วจะ6โมงเย็นใกล้จะปิดอุทยานแล้วนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบาย